วัสดีครับวันนี้ก็พามาชมมะนาวนะครับมะนาวริมคลองนะของเทพมิตรนะที่ปลูกไว้ริมคลองอันนี้ก็ปลูกไว้ไม่กี่ต้นนะแต่ว่าดกจริงๆครับอันนี้ของเขาดีนะใช้ปุ๋ยคอกนี่แหละครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นเกษตรผสมผสานนะครับปลูกไว้กินกันเองนะครับไม่ได้ว่าทำค้าขายครับมองดูอย่างนี้เห็นใบเขียวๆเงี้ยเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเราลองดูดีๆมองดีๆนะครับเห็นไหมมีแต่ลูกมะนาวเต็มไปหมดเลยนะลูกใหญ่น้ำเยอะกินดูแล้วครับเห็นไหมครับมองไปทางไหนมีแต่ลูกเลยถ้าคนไม่สังเกตจริงๆก็มองเห็นใบเขียวๆเนี่ยแทบจะไม่เห็นลูกเลยเพราะสีของลูกของมะนาวต้นนี้มีสีเขียวมืดได้น้ำดีแสงแดดก็ดีนะองค์ประกอบครบทุกอย่างนะทั้งดินดีปุ๋ยดีแดดดีน้ำดีนะครับใครที่อยากจะปลูกไว้ทานเองก็ลองดูองค์ประกอบตรงนี้ท่านจะได้ไม่ต้องไปบทเรื่องของมะนาวแพงนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องของดีมานด์กับซัพพลายเราไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นเราปลูกกินเองไม่ต้องไปสนใจเรื่องราคาลองดูครับเดี๋ยวผมจะลองถามเจ้าของว่าเขาปลูกยังไงทำไมถึงดกจังสวัสดีครับเทพมิตรถามนิดนึงว่าทำไมปลูกถึงได้งามอย่างเงี้ยก็มะนาวก็ปลูกก็ปลูกหนึ่งต้องมี 2-3 ปัจจัยนะครับปลูกพืชก็หนึ่งปัจจัยดินเราต้องใส่ปุ๋ยดูแลหน่อยให้ดินร่วนซุยเหมาะแก่การเจริญเติบโตของรากสองแสงครับแสงก็ให้พืชผลทุกอย่างต้องแสงต้องได้พวกเป็นผลเนี้ยไม้ดอกไม้ผลเนี้ยต้องแสงไม้ดอกอาจจะแสงน้อยหน่อยแต่ผลเนี้ยคือต้องแสงเต็มๆนะครับก็ต้องให้ได้ 100% ครับแสงเพราะว่าถ้าเพราะมันมีความจำเป็นในการจะสังเคราะห์แสงมาผลิตผลนะครับให้เราก็จะได้ผลแบบนี้นะครับและสุดท้ายต้องใส่สำคัญที่สุดก็ไอ้ปัจจัยที่3ก็ใส่ใจนะครับแล้วต้องดูแลนะครับก็รดน้ำเพราะอากาศทุกวันมันร้อนมากนะครับถ้าไม่รดสัก3วันนี่อาจจะตายได้แล้วแหละต้องใส่ใจดูแลดูใส่ปุ๋ยพรวนดินครับก็ปุ๋ยคอกเราธรรมดานี่นะครับรดน้ำเป็นระยะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนพิเศษอะไรนะครับไม่ใช้ครับใช้ปุ๋ยคอกธรรมดาเพราะเราปลูกไว้แบ่งปันพี่น้องชาวเทพๆชาวแฟดแล้วก็กินเองอาจารย์เจอเทพเหล็กเนี่ยครับก็น้องๆที่แฟด6อะไรบ้างเวียนก็แบ่งกันนะครับแล้วก็เราไม่ใช่ปุ๋ยเคมีครับแล้วก็สุดท้ายก็เนี่ยครับต้องหมั่นมาเป็นเพื่อนมันบ้างพวกนี้ถ้าเรามาโอ้โหยิ่งถ่ายคลิปนี้ด้วยอีกวันต่อมาเนี่ยครับคล้ายๆเขาก็มีเพื่อนเขามีชีวิตจิตใจเหมือนกันนะครับต้นไม้ก็ต้องมาถ่ายคลิปด้วยดูดกนี่จะเพียบโอเคครับขอบคุณครับครับผมนี่เป็นเทคนิคเล็กน้อยจากเทพมิตรนะครับในการปลูกมะนาวขอบคุณครับสวัสดีครับ